สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่ลูกไทยซิดนีย์เราจะมานำเสนอเมนูแซ่บๆกันเลยค่ะนั่นก็คือต้มแซ่บปลาทูค่ะส่วนปลาทูเนี่ยนะคะเราทำเองค่ะเราจะซื้อปลาทูสดมาแล้วก็มานึ่งเองทำความสะอาดปลาทูเองล้วงไส้ล้วงพุงกันเองเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของต้มแซ่บกันนะคะว่าเราใส่อะไรบ้างก็จะมีตะไคร้4ต้นหอมแดง2หัวใบมะกรูด10ใบข่า1หัวพริกซอยหยาบ4เม็ดพริกป่น1ช้อนโต๊ะผงคะนอ1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะและมะนาวแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยค่ะว่าชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยแล้วก็ต้นหอมผักชีฝรั่งอย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะส่วนตะไคร้นี่ก็ตะไคร้ต้นขนาดนี้นะคะเอาไปหั่นและสับให้ละเอียดหอมก็จะขนาดนี้ค่ะแล้วก็น้ำ1ถ้วยนะคะถ้วยขนาดนี้นะคะส่วนข่านี้เราจะซื้อแบบว่าแบบกระปุกมาเพราะว่าบางทีเราหาสดสดๆเลยหายากเราก็ซื้อแบบนี้มาแล้วที่เขาซอยมาแล้วค่ะจะดีมากเลยค่ะมันก็จะหอมโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาลงมือทำกันเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็รีไฟนิดนึงอย่าเดือดพลาดจนเกินไปค่ะก็ใส่เครื่องสมุนไพรทั้งหมดเลยค่ะนะคะตะไคร้หอมมากเลยค่ะตะไคร้ข่าหอมแดงใบมะกรูดมันก็จะเหมือนเครื่องต้มยำนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราใส่ปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ใส่พริกเยอะๆมันก็จะเป็นต้มแซ่บค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่คะนอนะคะคะนอผงคะนอ1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะพอเวลาถ้าสมุนไพรเริ่มสุกแล้วเริ่มออกฤทธิ์ความหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาทูลงไปโอเคค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดอีกรอบแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ปลาทูนะคะตอนนี้เครื่องสมุนไพรก็สุกแล้วนะคะหอมมากเลยค่ะพอเขาสุกมากแล้วเราก็ใส่ปลาทูไม่ต้องใส่ที่น้ำยังไม่เดือดนะคะเพราะเดี๋ยวจะเหม็นคาวส่วนปลาทูเนี้ยสุกแล้วเราไม่ต้องรอให้เขาสุกมากจนเกินไปเพราะเดี๋ยวมันจะเละพอปลาทูสุกแล้วนะคะใส่พริกเข้าไปเลยค่ะพริกนะคะ1ช้อนโต๊ะพริกซอย4เม็ดแต่ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดมากก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะค่ะแล้วก็มะนาวแค่นี้เองค่ะมาดูสีค่ะสีสวยมากและสมกับเป็นต้มแซ่บนะคะนะคะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งส
แซ่บจริงๆเลยค่ะส่วนเครื่องสมุนไพรนี้ก็เคี้ยวทานเล่นได้นะคะมันจะอ่อนมากเลยพวกตะไคร้เนี่ยค่ะอ่อนมากเลยหอมเป็นคนชอบทานเครื่องสมุนไพรมากนะคะเมนูนี้นะคะไม่อ้วนด้วยทานข้าวหวานๆโอเคค่ะนะตอนนี้เราก็ปิดไฟเลยพอปิดไฟปุ๊บเราก็ใส่เนี่ยค่ะต้นหอมผักชีฝรั่งแต่ต้นแซ่บนี้ต้องเป็นผักชีฝรั่งนะคะมันจะเข้ากันเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่มีผักชีฝรั่งก็ใช้ผักชีธรรมดาได้มาเดี๋ยวเราก็มาตักเสิร์ฟใส่ชามกันเลยนะคะค่ะต้มแซ่บปลาทูของครัวแม่ลูกไทซินี่ก็เสร็จแล้วนะคะน่าทานไหมคะถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวแม่ลูกไทซินี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ